สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเตรียมวัสดุปลูกกัญชงกัญชานะครับส่วนประกอบสำคัญก็เป็นตัวนี้ครับพีซมอสนี่พีซมอสข้อดีของพีซมอสคือมันจะไม่มีแทนนินนะครับซึ่งแทนนินเนี่ยมันจะเป็นด่างจะไปรบกวนระบบรากการดูดน้ำดูดสารอาหารของต้นพืชเรานะครับพีซมอสตัวต่อไปก็คือตัวเพอร์ไลท์นะครับตัวเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ก็จะช่วยระบบระบายอากาศต่างๆนะครับทำให้พวกน้ำพวกอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมูลไส้เดือนก็จะทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนครับผมสำหรับอัตราส่วนนะครับที่เราใช้คือพีทมอส 70% นะครับแล้วก็เพอร์ไลท์ 15% มูลไส้เดือน 15% แค่นี้ก็เป็นวัสดุปลูกชั้นเลิศสำหรับกัญชงกัญชาครับมาดูกันเลยเราจะใส่นี่ไปเลยนะครับ 70% ก็ประมาณ7กระป๋องนะครับ7ส่วนมูลไส้เดือนแล้วก็เพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นพวกใยหินส่วนผสมของใยหินอยู่นะครับมันจะไปเกาะที่ปอดก็ไม่สบายกันนะครับได้ใส่เข้าไปสองครึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันครับครับอันนี้เป็นไตโคเดอร์มานะครับไตโคเดอร์มาก็เป็นจุลินทรีย์เพื่อป้องกันรากเน่านะครับมันจะไปช่วยให้ระบบรากต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็คลุกผสมเข้ากันก่อนที่จะมาใส่ในกระถางนะครับแล้วเราก็ใส่ในกระถางนะครับปลูกแบบบ้านๆเลยนะครับใส่ในตะกร้าแบบนี้นะครับแล้วก็คอยวัดดู pH วัดค่าอาหารนะครับวัดแสงต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้กัญชงกัญชาของเราเติบโตอย่างสมบูรณ์ครับแล้วคอยติดตามชมกันว่ากัญชงกัญชาปลูกเอาท์ดอร์แบบนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ